มีคำในภาษาอาหรับสองคำนะครับผมเอาภาษาไทยมาให้เพื่อเราจะได้พออ่านออกแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าทำไมมันใช้ตัวดอชะดาตอปะตักเนื่องจากว่าเสียงในภาษาอาหรับกับภาษาไทยเนี่ยไม่เหมือนกันก็พยายามหาตัวอักษรที่เข้าเทียบเสียงเคียงเสียงให้มันใกล้กันนะครับอ่านคำว่าก็บอกับก็ดัรนะครับคำนี้สองคำนะคำในภาษาอาหรับที่อ่านออกเสียงว่ากอบอแปลว่าการกำหนดหรือการลิขิตลิขิตแปลว่าเขียนใช่ไหมเขียนไว้เป็นเดโมเป็นมาสเตอร์ไว้นะครับเหมือนกับที่ผมบอกว่าไอ้บ้านหลังหนึ่งที่มันเป็นบ้านอัจฉริยะอ่ะอีกก่อนที่จะไปสร้างอ่ะมันมีแพลนหรือมันมีสิ่งที่ถูกเขียนไว้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่คนที่เขียนเนี่ยรู้ว่าหลังจากที่ทำตามนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นหมายความว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยรู้ในเรื่องของบ้านหลังนี้ดีวิศวกรออกแบบรถก็เช่นการเขียนแบบออกมาปั้นโมเดลมาเสร็จเขาก็รู้ว่าไอ้รถคันนี้ที่เขียนอยู่ในแบบเนี่ยสุดท้ายสมรรถนะมันจะเป็นยังไงจะถูกสร้างมาด้วยเครื่องยนต์ชนิดไหนแบบไหนเพราะฉะนั้นคนออกแบบรู้แล้วก็เขียนไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้คนที่เอามาดำเนินการต่อใช้ได้นะครับอีกคำหนึ่งคำว่ากอดัรกอดัรแปลว่าอำนาจหรือการดำเนินการให้มันลุล่วงนะครับก็คือการเอาเข้าไปทำให้มันเสร็จถ้ามันเป็นเรื่องของนวัตกรรมก็คือออกแบบมาแล้วก็สร้างให้เสร็จเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าหากว่ามันเกินไปจากนั้นล่ะถ้ามันเป็นเรื่องของโลกใบใหญ่เรื่องของจักรวาลเรื่องของชีวิตมนุษย์มันมีดีเทลเยอะกว่านั้นในคำภาษาไทยภาษิตไทยมีคำหนึ่งบอกว่าพรหมลิขิตเคยได้ยินคำนี้ไหมพรหมแปลว่าพระผู้สร้างลิขิตคือการเขียนหรือกำหนดเอาไว้เรามักจะใช้เรื่องนี้กับอะไรครับความรักนะเพราะว่ามันเป็นพรหมลิขิตนะแล้วก็เชื่อเลยนะครับว่าที่มานั่งเรียนกันตรงนี้เนี่ยมันก็ถูกพรหมลิขิตเหมือนกันถูกไหมหลายคนนะครับที่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะมานั่งฟังเรื่องราวของศาสนาอย่างตั้งอกตั้งใจแบบนี้บางคนบอกโหยแขกมุสลิมอะฉันน่ะเกลียดมากๆสกปรกเห็นแก่ตัวนู่นนี่นั่นนะครับแล้ววันหนึ่งก็มานั่งเรียนตาแป้วนั่งฟังนะละหมาดฝึกกันโอ้โหเต็มที่ทุ่มเทกันเต็มที่นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่มันถูกลิขิตไว้นะครับเราไม่รู้นะครับมนุษย์เองไม่รู้ว่าเขาเกิดวันไหนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันตายของเราจะเป็นวันไหนถูกไหมเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าริสกีในมื้อต่อไปเราจะกินอะไรเราไม่รู้ถึงแม้ว่ามนุษย์จะวางแผนเป็น5ปี10ปีหรือวันต่อวันเนี่ยเราก็วางแผนได้แต่ถามว่าทุกอย่างบรรลุสำเร็จตามแผนที่เราวางไหมบางครั้งมันก็สำเร็จแต่บางครั้งมันก็ไม่สำเร็จเราทำทุกอย่างเราอยากได้ความสำเร็จถูกไหมแล้วทำไมมันไม่สำเร็จล่ะเพราะว่ามันมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นนะลูกปืนขนาด11 มม. อ่ะนะถ้าหากว่ามันปลดชีวิตปิดชีวิตได้ทุกคนเนี่ยยิงทุกคนตายหมดแหละถูกไหมแต่บางคนโฟกัสใกล้ๆกันลูกปืนขนาดเดียวกันยิงในพิกัดบางคนรอดบางคนตายนะครับยาเม็ดเดียวกันรักษาโรคร้ายๆบางคนเม็ดละ 8,000 9,000 เขาบอกโอ้ยกินแล้วหายบางคนกินแล้วไม่หายไปหายกับไอ้ยาพื้นบ้านเอามาต้มแล้วกินหายก็มีเพราะนั้นยาไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จเสมอไปแต่ว่ามันมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้นะครับแล้วก็มนุษย์ก็โหยหาแล้วก็อยากที่จะได้รับความสำเร็จทุกคนเอาละครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปนะอันนี้มีการบันทึกการเขียนเอาไว้แล้วก็ทำให้มันลุล่วงคำว่าการกำหนดสภาวะการหรือคำว่ากอดอกระดัดก็หมายถึงกฎหรือสิ่งที่ถูกวางเอาไว้ที่อัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กำหนดไว้กับทุกสิ่งที่พระองค์สร้างมานะเช่นกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งอายุขัยของมนุษย์ในอิสลามถือว่ามนุษย์คือสิ่งที่ถูกสร้างจากพระผู้เป็นเจ้าโลกใบนี้จักรวาลนี้ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกสร้างมาจึงมีกฎมีกติกาอะไรต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งกฎแห่งการชะตากรรมหรือการใช้ชีวิตที่จะเจอมันก็มีกฎกติกาของมันนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ กฎสภาวะการกับพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดว่ามันเป็นจริงแบบนี้หรือไม่